คุณมาถึงแล้วว้าวพี่น้องโอ้โหคุณบ้านขอเอิญบุญกองเขาหรือบุญกลุ่มเขาด้วยนี่พี่น้องนะครับน้องข้ามแท้ว่าจะทุบตัวสารพิษเดี๋ยวเพิ่งแล้วทางการทางพี่ขอร่างชุดที่ยังสาปูไว้หลายแท้ไม่มันบ่ได้กับพี่เดนแต่ว่าเฮาทายแล้วมันกับพี่วันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่วัดราชวาลีวัดราชวาลีนะคะอยู่ที่ตำบลโคกลำอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดระยองค่ะปั๊ดมักมีของมากเลยโอ้โหพอโหวตลวงข้าวอ่ะสัตว์พี่น้องเมื่อนี้นมัสการพระหลวงปู่เหมียนซะก่อนเป็นวัดที่เฮามาทำการแสดงทุกปีทุกปีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาถึงตะเวนหน่อยนะคะเพราะว่าเฮาได้นอนเร็วนอนเย็นกะพากันตื่นมากอ่ะออกมากินข้าวแล้วก็เดินทางมาเลยเพิ่นมีครับก่อนมาให้โยมพี่น้องมาร่วมบุญกับทางวัดนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมวันนี้สถานที่คือดีมากเป็นลานปูนมาพี่มาพี่มาพี่โอ้ลานปูนแบบกว้างๆเลยสุดยอดดีหลีพี่น้องว่าปูสาดไว้แล้วห้านอกก็ตั้งแล้วแล้วมื้อนี้เพราะว่าเราเดินทางไม่ไกลนะคะประมาณ40-50กิโลได้บ่ประมาณนี้บ่ไกลพี่นันซอยดาวได้กระติกเด้เวทีของเราติดตั้งเสร็จแล้วเหลือแต่ติดฉากแล้วก็ขึ้นคานไฟคานสลิงคานไฟขึ้นแล้วโอ้คานสลิงขึ้นแล้วเหลือคานไฟว้าตะเอเริ่มเจ้าภาพคอยมาตะเวนโพดบ่มื้อนี้มาพี่น้องมามาเอาบุญน้ำกันไปหาแนวหวานๆเย็นๆกินปะเนี่ยมาทางครัวก่อนสวัสดีค่ะมื้อนี้พี่น้องเฮ็ดครัวกับพี่เอ๋ติลูกสาวไม่รัดล่าเพิ่นปวดอ้าวก็เลยอยู่ผู้เดียวเหลือผู้เดียวเหลือผู้เดียวมื้อนี้อีแม่ก็บอกว่าบ่ได้มาจะมามื้ออื่นไปน้ำมืออื่นมันนี่เป็นยังไงเฮ็ดยังกินคะเนี่ยแกงไก่ใส่ฟักทองอ๋ออันนี้เสร็จมุ้งก็ซับเรียบร้อยแล้วซับเรียบร้อยแล้วเขาก็หนึ่งแล้วเฮ็ดตั้งแต่เที่ยงโอ้เฮ็ดผู้เดียวเออยันบ่ทันยันบ่ทันเฮ็ดแต่เที่ยงแม่นเฮ้ยพี่น้องผู้ใดอันมีแนวกินเก่ามั่นสมทบซอยเบานุ่นในเด้อเราเฮ็ดแนวกินผู้เดียวเดี๋ยวนี้ไหนกำลังล้วนมารถอยู่ไกลก็เลยเฝ้าเฮ็ดเอาสู่เขาไอรถยูเมียนบูดังคือบ่หาขาตั้งกล้องจักสิเฮ็ดนอกกินจักสิเฮ็ดนอกกินจักสิถือกล้องโอ้ยบ่าวนนสุดยอดสุดยอดที่หลีเอาสู่ไปอ้ายเฮาก็ได้ตามหน้าที่เก่งอยู่แล้วปาดเบิ่งพักพุ่นวัดนี้เฮามาประจําทุกปีแม่นปีหน้าก็ได้มาอีกปีหน้าก็ได้มาอีกมา10ปีเลยเป็นจังได๋แน่คือว่าปวดฟันแม่นเป็นเศษประสาทมันปวดมากันจองกันไปเบิดเอากินยาพักผ่อนใหญ่เมาโน่นกับสู่ชีวิตครับมื้อนี้นี่คือที่อยู่ของเราเต็นท์เขียวอันอุกอุยจ้าเอ๋จ้าเอ๋ผู้ได้มาปูสาดให้คอยตะแวงตะเว้นแท้อ๋อนี่ล่ะพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วมื้อแรกมามวนน้ำกันเด้อจ้าเดี๋ยวหากินของหวานก่อนเห็นบักมี่สิไปซื้อบักมี่มากินก่อนแล้วก็ไปทำบุญกับทางวัดด้วยนะคะเจอกันนะครับ